วัสดีครับค่ะต้องบอกด้วยว่าตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะมีความแข็งไหมคะตอนนี้แข็งแรงยังถือว่าแข็งแรงเกินไปในมุมที่ผมมองอ๋อไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นนะเพราะว่าสิ่งที่เราคาดวันนี้ส่วนตัวมองว่าเราคาดตลาดเหมือนกับว่าจะแย่กว่านี้แต่ความจริงดีกว่าที่คาดนะครับเพราะว่าดูเหมือนตลาดจะล้าเลยในช่วงวันหยุดเรานะครับคือลงไม่ทันลงไม่สุดไม่สุดนะครับในมุมมีการแบบไม่สุดถ้าไม่สุดแล้วมันลำบากในการลงทุนใช่ไหมคะใช่เพราะว่าสิ่งที่ยิ่งเป็นภาพตลกมากเลยตรงที่ตลาดเปิดมาเป็นบวกนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ส่วนตัวมองว่าฝืนกับความเป็นจริงฝืนตลาดนะแล้วก็ที่สุดแล้วมันก็ไปไม่รอดอะนะครับแล้วก็แม้ว่าจะลงมาที่ระดับนี้แต่ผมก็ดูเหมือนว่ามีแรงพยายามที่จะดันดัชนีเอาไว้ให้ได้อะนะครับแล้วมันจะดันกันได้ไหมคะตอนนี้ผมว่าที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะไปไม่รอดเหมือนกันนะครับคือสุดแล้วนะเพราะผมยังคิดว่าตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้กว่าระดับ 1,100 สักอย่างน้อยก็อีกสักระดับ 180 ถ้าลงไป 2% น่าจะ 180 จุดนะคะประมาณแถว 180 ที่มองนะครับอันนี้มันลงแค่ 0.85% เท่านั้นเองเหมือนพยายามมีแรงมาดันเอาไว้ให้ไม่หลุดถ้างั้นเราก็นั่งดูเฉยๆใช่ไหมคะครับก็สัปดาห์ก่อนที่เคยพูดยังไงคิดว่ามุมมองยังไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ว่าข้อดีคือมันลงมาในทิศทางที่คาดนะครับแล้วก็ที่สัปดาห์ก่อนพูดไว้ถ้าใครไปย้อนดูคงจะเห็นนะครับที่บอกว่าให้สนามรบนี้มันเหมือนกับว่าต่อสู้ให้ฝุ่นตลบพายุหายไปก่อนให้พายุที่พัดกระหน่ำกระหน่ำนี้สงบไปก่อนครับเพราะว่าเราตกอกตกใจก็จะได้ไม่ตกใจมากถ้าเราเข้าไประหว่างทางเนี่ยจะเหนื่อยแล้วก็เหมือนกับไปต่อสู้กับคนอีกมากมายค่ะค่ะส่วนท่านที่ติดหุ้นก็ถอยๆมาก่อนอย่าเพิ่งไปวันวิตกช่วงนี้เป็นช่วงที่รอดูพายุลูกนี้ให้มันผ่านไปก่อนดีกว่าพอดีมันอาจจะเป็นลูกใหญ่สำหรับปีนี้ถ้าผมมองนะครับค่ะค่ะก็แต่ว่าสถานการณ์เองตลาดหุ้นต่างประเทศทางฝั่งเอเชียนะคะหรือว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าก็ค่อนข้างที่ปรับตัวเป็นสีเขียวกันแล้วเป็นเขียวกันแต่ต้องไม่เริ่มนะครับว่าของเขาเนี่ยเขาเล็งพอในทางที่ลบสุดๆเมื่อวานขณะที่เราเป็นวันหยุดนะครับแต่วันนี้เรามาปุ๊บเราจะแบบมากระโดดข้ามช็อตไปเลยเนี่ยดูจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ที่สุดแล้วตลาดมันก็บอกว่ามันยังไปไม่ไหวนะครับชัดเจนคุณปรินบอกว่าตลาดไม่ไหวแน่ๆยังคิดว่าไปไม่ค่อยจะราบเรินเท่าไหร่นะครับในระยะสั้นตรงนี้ค่ะก็ทำตัวแบบว่าสบายก่อนสบายนะครับมีเงินก็ถือเก็บเอาไว้ไม่เสียหายมีหุ้นเหรอคะมีหุ้นก็คงทำใจรอกันอีกนิดนึงละกันว่าให้มันผ่านพ้นช่วงมรสุมนี้ไปก่อนนะครับก็ข่าวร้ายๆยังมีเกิดขึ้นอีกมากมายนะคะครับก็ปรากฏมันมีทั้งสองฝากนะครับทั้งตัวปัจจัยต่างประเทศซึ่งเราก็พูดถึงกันมาตลอดส่วนหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ว่าคลี่คลายแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะข้ามช็อตจนงที่ว่าทางกลุ่มรัฐมนตรีคลังของ G7เขาจะมาประชุมฉุกเฉินอะไรกันตรงนั้นก็เลยทำให้เกิดความคาดหวังในทางบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแต่ทีนี้ในฝ้าของในประเทศเองเราก็คิดว่ามันก็ยังมีพายุอีกลูกหนึ่งที่ยังไม่ได้ว่าจะเรียบร้อยดีนักก็คือฝ้าการเมืองนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของพรบปองดองนะครับแล้วเรื่องของการที่จัดรัฐธรรมนูญมาเจอสองเด้งใช่ไหมคะประเทศไทยมาพูดเจอทั้งนอกและในประเทศใช่ครับคุณปรินคะตอนนี้เองบ้านปู่ต้องระบุตัวหุ้นบ้านปู่นิดหนึ่งลงหนักกว่าชาวบ้านค่อนมากเลยนิวโลทุกวันนิวโลเกิดอะไรขึ้นคะต่อจากนี้คงต้องบอกว่าเอาลุงเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่ถูกกระทบในเรื่องของราคาถ่านหินนะครับที่คิดว่าช่วงสั้นเนี้ยยังเป็นภาพที่อ่อนแอเพราะว่าพอดีราคาถ่านหินเนี่ยคงต้องบอกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่กำหนดราคาถ่านหินในเชิงของความต้องการใช้หรืออุปสงค์คือจีนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ทราบกันดีว่าจีนเนี่ยในระยะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเขาแสดงนโยบายทางเศรษฐกิจในทางที่ไม่เน้นการเติบโตแรงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยไปกระทบในเรื่องของราคาถ่านหินไปด้วย
แล้วตรงนี้ราคา36บาทจะเอาตรงไหนอีกคะยังคงยึดกลยุทธ์เดิมนะครับให้เวทแอนซีแต่นะครับแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะหลุด400อย่างที่คุณมอนถามสัปดาห์ที่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าซื้อเลยไหมก็ยังแล้วก็ถ้าสมมติใครซื้อเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยคงจะต้องทนรอไปไกลๆเลยอะนะครับอย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วสิ้นปีโอ้ถ้าคัดตรงนี้ผมว่าบาดเจ็บหนัก600เลยนะไปรับกันหนักๆ650แน่นอนฮะบาดเจ็บซึ่งคิดว่าไม่คุ้มผมว่าคือมันไม่ใช่เป็นบริษัทที่ไม่ได้มีอนาคตในทางลบอะไรนะครับเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยมันก็เจอมรสุมทั้งภาพรวมตลาดแล้วก็ตัวเองตรงที่ราคาถ่านหินในตลาดโลกซึ่งถามว่าเขากำหนดราคาขายเองได้ไหมก็คงไม่ได้ง่ายนักถ้าคนจะเข้าซื้อต้องรอดูแบบไหนคะเอาเป็นว่าผมว่าให้น้ำหนักที่ตัวตลาดหุ้นโดยรวมก่อนละกันถ้าพ้นมรสุมช่วงนี้เนี่ยค่อยเริ่มมามองบ้านปูก็ไม่น่าจะเสียหายนะครับเห็นตกเยอะๆนี่อยากได้คืออยากได้แต่ว่าอาการที่มันจะเด้งแรงๆช่วงสั้นก็ดูไม่ได้ว่าง่ายนักนะครับไม่เหมือนภาวะที่ตลาดดีๆถ้าตกอย่างนี้เนี่ยอีกวันหนึ่งอาจจะเด้งให้เห็นแรงๆก็ได้ครับอ๋อได้ค่ะคุณปรินขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ให้เวทแอนด์ซีกันนิ่งๆ